วิดีโอนี้จะมาชี้แจงเรื่องการขึ้นช้าของต้นไม้หนามของทางร้านนะคะปกติแล้วถ้าเป็นอุณหภูมิแบบปกติเลยช่วงฤดูร้อนหรืออะไรแบบนี้ถ้าไม่ใช่ฤดูหนาวอะค่ะน้องจะขึ้นประมาณ 3-5 วันหรือ 4-5 วันหรือ6ไม่เกินนี้ค่ะน้องก็จะขึ้นต้นแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวช่วงกลางคืนอากาศจะเย็นค่ะน้องน่าจะไม่ชอบอากาศเย็นนะคะอันนี้ค่ะอันนี้พี่เมย์ปลูกวันที่7มกราจดไว้นะคะเนื่องจากเราปลูกแบบนี้เราคุมพลาสติกเพื่อคุมอุณหภูมิคุมความชื้นของต้นไม้ใช่ไหมคะมันก็จะมีบ้างที่แบบว่ามันจะขึ้นเป็นฝ้าขาวๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเนื่องจากเราคุมความชื้นมันก็จะเกิดแต่ว่าไอ้ที่ว่าเห็นเป็นสีขาวนี่คือน้องจะเริ่มงอกเป็นสีเขียวค่ะไม่ต้องตกใจว่าเป็นเชื้อราหรืออะไรแต่อย่างใดนะคะอันนี้คือน้องอาจจะเริ่มงอกแล้วอันนี้คือที่เราปลูกที่พี่เมย์ปลูกให้ดูเนี่ย7มกราวันนี้วันที่อะไรเด็ก18ก็11วันใช่ไหม11วันแล้วเห็นไหมคะด้วยความที่อากาศมันเย็นแล้วช่วงกลางคืนมันเย็นน้องก็จะงอกช้าค่ะปกติอ่ะน้องจะขึ้นต้นไวมากๆแต่ว่าช่วงนี้อากาศหนาวและช่วงกลางคืนก็จะหนาวแล้วเราคุมอุณหภูมิแบบเนี้ยมันจะงอกช้าค่ะแต่ไม่ต้องตกใจงอกแน่นอนอย่างเนี้ยวันเนี้ยที่เริ่มปลูก7มกราใช่ไหมคะมันจะขึ้นเป็นเห็นไหมคะสีขาวๆแบบนี้แล้วค่ะนี่คือน้องจะเริ่มขึ้นต้นแล้วนะคะถ้าเห็นเป็นสีขาวๆแบบนี้ไม่ต้องตกใจว่าเป็นเชื้อราหรือเป็นอะไรเพราะว่าเราคุมพลาสติกคุมความชื้นมันเกิดขึ้นได้ค่ะที่จะมีฝ้ามีสีขาวๆมีฝ้าแบบนี้เห็นไหมคะเนี่ยฝ้าแบบนี้แต่ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าน้องกำลังจะขึ้นงอกสีเขียวแล้วค่ะพรุ่งนี้น่าจะงอกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เมย์จะมาเปิดให้ดูอีกรอบนึงส่วนวันนี้ก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเปิดพลาสติกออกมาแล้วก็พรมน้ำเหมือนเดิมเลยเห็นไหมพอเราพรมน้ำไปไอ้ที่เป็นฝ้าๆสีขาวมันก็จะหายไปไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ใช่เชื้อราแล้วมันก็ขึ้นแน่นอนแล้วก็คุมพลาสติกเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องตกใจว่าทำไมบอกว่าน้องงอกไวคือช่วงนี้อากาศเย็นค่ะน้องน่าจะงอกช้านิดนึงแต่งอกแน่นอน 100% ซึ่งอันนี้เรารอไปก่อนนะคะอันนี้11วันแล้วทีนี้มีคนถามว่ากี่วันน้องถึงจะงอกอันนี้พี่เมย์อ่ะไม่สามารถบอกได้เพราะตามแต่ละพื้นที่อ่ะ อากาศของแต่ละพื้นที่ของแต่ละบ้านของลูกค้าน่ะไม่เหมือนกันค่ะบางพื้นที่เขาอาจจะแบบหนาวมากช่วงกลางคืนนู่นนี่นั่นเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยถ้ายิ่งเจออากาศหนาวหรือเย็นมากๆเนี่ยโอกาสการงอกก็จะช้าขึ้นไปอีกก็จะใช้เวลางอกงอกเขียวเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยช้าขึ้นไปอีกแต่รับรองว่าถ้าขึ้นต้นแล้วก็คือสบายแล้วค่ะไม่ต้องดูแลอะไรแล้วเราแค่แบบว่าขั้นตอนแรกที่ปลูกจนกว่าจะงอกเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะลูกค้าช่วงหน้าร้อนน่าจะปลูกง่ายมากกว่าปลูกขึ้นง่ายมากกว่าอาจจะ 3-5 วันแต่ช่วงหน้าหนาวจะปลูกขึ้นช้าหน่อยแต่ขึ้นแน่นอนถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ที่ตะกร้าสีเหลืองของคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เมย์จะปักตะกร้าไว้ให้เพื่อนๆไปลองปลูกกันมันเป็นการปลูกต้นไม้น้ำตั้งแต่เป็นเมล็ดค่ะแล้วก็ปลูกง่ายนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวปลูกขึ้นช้านิดนึงแต่ขึ้นแน่นอนนะคะกดที่ตะกร้าสีเหลืองเลยนะคะหรือใครเอาไปปลูกแล้วอยากสอบถามก็เข้ามาสอบถามพี่เมย์ได้ตลอดเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเราหรือจะถ่ายรูปมาให้ดูนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะพิจารณาให้ดูว่าปลูกไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วนะคะ